ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีให้เห็นทุกวันล่าสุดนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเขาออกมาร่วมคอลเอาท์เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนอีกแรงพร้อมโพสต์ถามว่าประชาชนต้องอดทนอีกนานแค่ไหนเราช่วยเหลือกันทุกอย่างถึงตอนนี้เราช่วยกันเรียกร้องสิทธิที่เราควรมีและสิ่งที่เราควรได้รับเท่านั้นอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเราต้องสู้กันอีกต่อไปนานแค่ไหนประชาชนทุกคนควรได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียเงินเพราะมันคือสิทธิพื้นฐานโปรดจัดสรรอย่างทั่วถึงทั้งนี้พี่ก้าวน้ำพราวผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ว่าได้พูดในสิ่งที่คิดและได้ทำในสิ่งที่อยากสักทีนะลูกภูมิใจในตัวหนูนะคะ